ชื่อเลยนะอำเภอเมืองปทุมธานีบ้านเราเราไม่คิดว่าบ้านเราจะเป็นเช่นนี้ค่ะก็คือตอนไปนะคุณผู้ฟังภาพผู้ป่วยติดเตียงอ่ะคือใส่ขออภัยนะใส่ระยงระยางมีเครื่องช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ตามข่าวอื่นๆนะคุณผู้ฟังอย่างนั้นนะฮะก็ช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะก็วันที่7มิถุนายนนะเธอก็ไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ก็คือพาคุณพ่อไปทำบัตรประชาชนนี่แหละค่ะพอกลับมาเท่านั้นละคุณผู้ฟังค่ะวันที่8มิถุนายนนะคุณพ่อเสียชีวิตโอ้เนี่ยคุณผู้ฟังแล้วเป็นข่าวใหญ่โตไม่คิดว่าระบบราชการไทยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้คือถูกต้องไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้อ่ะดิฉันเข้าไปค้นอ่ะค้น Google นะเขาบอกว่าเห็นที่ปักเกร็ดเขาบอกว่าวิธีการทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเขามีวิธีบอกอยู่นะก็วันนั้นในอำเภอปทุมธานีเขาไปหาญาติผู้ตายเลยแล้วก็ไปขอโทษแล้วบอกความจริงเนี่ยต้องมีเจ้าที่มาได้เดี๋ยวถามเรื่องนี้กับท่านนี้ดีกว่าฮะค่ะท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโอ้ไม่มีเรื่องเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะพี่เก่งนะก็คุยได้พยอมโทรมาคุยเด็กค่ะก็มีหลายเรื่องรบกวนพี่เก่งไปก่อนเลยต้องขอบคุณจริงๆจริงครับยินดีครับอ่ะพี่เก่งตะกี้น้องออมได้ปูพื้นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟัง FM 100.5 ฟังและติดตามข่าวอยู่ก็พอรู้แล้วว่ามีคุณพ่อผู้ป่วยติดเตียงที่จะทำบัตรประชาชนเพื่อใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนไทยลูกสาวไปทำให้ไม่ได้เจ้าที่ของอำเภอเมืองปทุมธานีบอกว่าอยู่ต้องพาคุณพ่อมาสภาพไหนอยู่ก็ต้องเอาคุณพ่อมาแสดงใบหน้าให้เห็นเท่านั้นมันต้องอย่างนี้จริงเหรอฮะพี่เก่งฮะไม่จริงแต่ท่านอำเภอท่านก็ไปกราบขอโทษทางคุณแม่กับลูกสาวเขาที่บ้านนะแต่พ่อเขาตายไปแล้วนี่สิพี่เก่งก็ทำไงมันก็เราก็แหมมันเรื่องน่าเสียใจนะแต่ว่าไม่รู้จะทำไงเพราะว่ามันเกิดไปแล้วนะเพราะจริงๆเนี่ยทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยนะครับมีแนวทางปฏิบัติมานานแล้วเรื่องออกไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาทำบัตรที่สำนักงานทะเบียนได้เรียกว่าอะไรฮะหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่หรือว่าอะไรฮะที่ออกมาตามบ้านได้เนี่ยใช่ครับอ๋อเหรอมีหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ไปบริการแบบนี้ได้เลยคนที่ไม่สามารถมาอำเภอได้เดินเหินไม่สะดวกใช่คนที่อายุมากๆชราแล้วก็สุขภาพไม่ดีป่วยจิตเตียงพิการอะไรพวกนี้นะครับหลายประเภทมีมานานหรือยังครับพี่เก่งมันอยู่ในระเบียบระบบของมหาดไทยเลยไหมนานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ย2540นิดๆนู่นแล้วที่ผ่านมาทำแบบนั้นไหมพี่เก่งทำหมายถึงพื้นที่อื่นทำใช่ไหมยกเว้นอำเภอเมืองปทุมทำทุกที่แหละครับแล้วทำไมอำเภอเมืองปทุมไม่ทำอ่ะไปแจ็คพอตเจอไอ้คนแบบไอ้น้องสองคนนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่เก่งได้สืบสาวราวเรื่องหรือยังอ่ะเอาที่เคสปทุมเลยปทุมเนี่ยไม่ยอมมาทำแล้วบอกว่าต้องเอาพ่อมาไปถามไถ่ยังว่าทำไมเจ้าที่สองคนนี้ให้ข้อมูลตะบี้ตะบานบอกว่าต้องให้พามาแบบนี้ก็หนึ่งก็ทางท่านในอำเภอเนี่ยท่านสั่งย้ายให้พ้นหน้าที่ที่ต้องบริการประชาชนที่สำนักทะเบียนไม่ก่อนจะย้ายพี่เก่งเขาสองคนเป็นใครมาจากไหนก่อนก็ท่านก็ทำตามกระบวนการของระเบียบกฎหมายของทางราชการนะครับคือตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตั้งกรรมการสอบวินัยกันต่อไปนะครับพี่เก่งให้เวลาตามขั้นตอนนิดนึงแต่เบื้องต้นน่าจะรู้สิว่า2คนนี้โดยปกติมีหน้าที่อะไรอบอยถามพื้นฐานก่อนเลยเขาทำหน้าที่อะไรฮะก็ทำอยู่ที่นั่นแหละอยู่บนอำเภออยู่ที่สำนักทะเบียนนั่นแหละอยู่สำนักทะเบียนก็มีหน้าที่นานหรือยังคะการทำบัตรประชาชนถูกไหมฮะเขามีหน้าที่ตรงนั้นนานหรือยังคะท่านคะก็เข้าใจเห็นก็บอกว่าเป็นคนที่โอนมาจากหน่วยอื่นนะอ๋อแล้วคนที่ทำแสดงว่าหมายก็อันตลาดที่เหมือนก็โอนเพิ่งโอนย้ายมาทำหน้าที่นี้ค่ะฟังจากพี่เก่งพูดแล้วเหมือนกับมี2คนเลยเหรอที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาคุณพ่อมามีเจ้าหน้าที่กับมีปลัดเนี่ยปลัดด้วยเหรอก็ต้องดูปลัดเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องหัวหน้าอยู่ที่เดียวเดียวพี่เก่งแป๊บนึงหมายความว่าวันนั้นเนี่ยลูกสาวของผู้ตายเนี่ยไปติดต่อทำบัตรให้คุณพ่อไปเจอเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอาคุณพ่อมาแล้วประหลัดก็
ยืนยันตามเจ้าที่หรือว่าให้เอาคุณพ่อมาไม่คืออย่างนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเป็นหน่วยเขาเป็นคนที่เจอใช่ไหมเจอสัมผัสกับพ่อลูกสาวคนตายแต่หน่วยงานเรามีผู้ข้าราชการเนี่ยเหมือนล่าสุดเนี่ยผมเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจของกรมการปกครองเนี่ยเขาไปจับผับเถื่อนที่เห็นอยู่ที่ลาบเป็ดย้ายกันแล้วตำรวจเขาย้ายกันแล้วพี่ทางตำรวจเขาก็ย้ายผู้ครับบัญชาของสน.นั้นออกผมถามใหม่พี่เก่งแล้ววันที่ลูกสาวเขาไปติดต่อทำบัตรให้คุณพ่อเนี่ยประหลัดรู้เรื่องไหมว่ามีคนมาติดต่อแล้วอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันรอรายงานจากท่านนายอำเภออยู่จ้ะเอาแสดงว่าสรุปตอนนี้นะคะพอมีเรื่องมีราวเนี่ยอ่ะท่านนายอำเภอไปขอโทษหนึ่งละอันที่สองก็คือว่าย้ายดำเนินการทางปกครองคือในฐานะเจ้าหน้าที่หนึ่งคนและผู้บังคับบัญชาก็คือประหลัดใช่ไหมคะครับอ่ะแล้วจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยค่ะได้มีใครสอบถามเอาตัวเจ้าหน้าที่ก่อนไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีค่ะเป็นยังไงคะท่านคะเขาตอบว่ายังไงคะในอำเภอท่านสอบถามค่ะนะท่านสอบถามแล้วเขาก็ยอมรับว่าแนะนำไปแต่ว่าไม่รู้สื่อสารกันยังไงนะก็เดี๋ยวรอผลเป็นทางการนิดนึงก็แล้วเดี๋ยวฮะนายอำเภอเนี่ยแนะนำวันที่เกิดเหตุวันที่ลูกสาวเขาไปหาเหรอฮะว่าไม่ต้องมาใช่ภายหลังโอ้ภายหลังเกิดเหตุเพราะนายอำเภอท่านออกพื้นที่ท่านไม่อยู่ที่อำเภอถึงท่านอยู่ท่านก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าสำนักทะเบียนเนี่ยมันแยกออกจากห้องท่านนายอำเภอออกมาอยู่คนละจุดนะเพราะว่าน่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยท่านไปตรวจพื้นที่ไปงานพื้นที่ในท้องที่ของอำเภอเมืองนั่นแหละพี่เก่งฮะแล้วด้วยวาจาเนี่ยการรายงานกันด้วยวาจาก่อนจะเป็นอะไรละไม่คือท่านหลังเกิดเหตุเนี่ยท่านในอำเภอท่านก็มาซักถามท่านรับข่าวจากสื่อมวลชนท่านก็เรียกมาซักถามก็ได้ความว่าเขาก็มาจริงๆนั่นแหละแล้วก็ไปแนะนำเขาอย่างนั้นทีนี้ไอ้รายละเอียดลึกๆอะไรเนี่ยนะก็รอท่านในอำเภอท่านให้คณะกรรมการท่านทำหน้าที่ท่านนิดนึงเราไม่ได้ปกป้องคนผิดไม่ได้อะไรเข้าใจพี่เก่งเพราะว่ามันเกิดเหตุที่มันไม่น่าจะเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งที่เราก็มีแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าคนที่ไม่สะดวกเนี่ยนะก็สามารถยื่นสามารถที่เราจะจัดหน่วยไปให้บริการทำบัตรได้นะครับแล้วก็แต่ว่าทำไมทางผู้ปฏิบัติถึงไม่รู้เรื่องนี้เราก็ถือปฏิบัติกันมาเป็นปกติทั่วประเทศนะมาเกือบ20ปีแล้วเรื่องนี้นะฮะในอดีตที่เป็นระบบไอ้ระบบบัตรประชาชนที่เป็นกล้องฟิล์มเนี่ยเรายังออกไปทำให้เลยสมัยนี้ยิ่งสบายเลยมีระบบมีหน่วยพี่เก่งนิดนึงพี่เก่งขอย้อนนิดนึงผมบอยยังสงสัยนิดนึงตอนแรกพี่เก่งบอกว่าคนที่ย้ายมาเนี่ยคือตัวปลัดอำเภอย้ายมาหรือว่าเจ้าที่คนนี้เพิ่งย้ายมาจากสายงานอื่นเท่าที่จำได้รู้สึกจะเป็นประหลัดนะฮะตัวประหลัดเพิ่งย้ายมาแต่ว่าหลักการของเราก็คือว่าทั้งลูกน้องทั้งหัวหน้าก็ต้องเราก็ต้องดูรายละเอียดแต่ว่าแล้วพี่เก่งทราบไหมว่าแล้วตัวเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยทำงานหน้าที่ตรงทะเบียนราษฎรตรงนี้นานหรือยังเอ๊ะไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันฮะเอ๊ะแล้วก่อนจะคนจะมาทำงานตรงนี้ไม่ได้ศึกษาระเบียบหรือวิธีพอจะสอบเข้ามาทำหน้าที่ทำงานก็ต้องมีการสอบการอะไรไหมพี่คือปกติเราก็ใช้งานจับชายอะคำว่าจับชายหมายว่าเราเนี่ยมีงบประมาณจำกัดด้านบุคลากรเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มสายงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปกครองครับมาก็เราก็หมุนเวียนให้มาอยู่ห้องทะเบียนระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะมันแต่ว่าในหลักการเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วล่ะนะทุกคนต้องรู้คือตอนนี้เสียไปแล้ว1ชีวิตทั้งประเทศรู้แล้วว่าอำเภอสามารถไปบริการให้ถึงบ้านได้ครับครับนั่นแหละพี่เก่งอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่เราก็เองก็เสียใจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พอมีเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีกับทางหน่วยระบบราชการของเราอ่ะนะครับพี่เก่งสั่งการอย่างไรอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันอ่ะเราโอเคสิ่งที่มันผ่านมาผ่านไปแล้วก็แก้ไขให้ดีจากนี้สั่งการอย่างไรเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำบัตรการติดต่อราชการของประชาชนที่เขาไม่พร้อมอย่างเงี้ยเรื่องของการบริการประชาชนหรือให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยหลักการมันมีอยู่แล้วนะ
หลักการมันมีอยู่แล้วแล้วก็เราก็กำชับกำชากันไปนะแต่ว่าพอมีเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วผมว่าทุกคนก็รู้หมดละว่าเฮ้ยมึงไออำเภอนี่บ้าอะไรไปให้เขาพาคนป่วยจิตเตียงมาทำบัตรพี่เก่งมันก็มีหลักเกณฑ์หลักการแต่ว่าในแง่ของการกวดขันดูแลผู้ใต้คำบัญชาที่รับปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับก็ต้องเน้นย้ำให้ท่านนายอำเภอเนี่ยท่านได้กวดขันในแง่ของการมีการฝึกอบรมมีการพูดคุยนะคนที่ไปศึกษากฎระเบียบหน้าที่ตำแหน่งให้ดีฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องมีพี่เลี้ยงในการแนะนำให้ความรู้นะครับในงานที่ถ้าเกิดมาทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้แสดงว่าสังคมในอำเภอเนี่ยไม่มีใครสนใจจริงๆนะเจ้าหน้าที่คนนี้ได้บอกกับญาติเนี่ยกำลังนั่งคุยโต้เถียงหรือว่าพูดคุยกันอยู่คือต่างคนต่างใช้ความคิดในการผลักดันกันทั้งนี้บอกให้มาทั้งนั้นบอกว่ามาไม่ได้เพราะติดเตียงแต่เจ้าที่คนอื่นที่อยู่ข้างๆที่อาวุโสกว่าก็ไม่ได้หันมาบอกเลยหรือว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันมีข้อยกเว้นนั่นแหละไม่มีใครมาสนใจใครกันเลยเนาะผมไม่แน่ใจว่ามีใครได้ยินหรืออะไรหรือเปล่าก็แต่ละคนก็มีงานล้นมือนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าในทุกเรื่องนะครับถ้ามีเหตุในการที่เราจะต้องติดต่อใช้บริการกับทุกหน่วยราชการเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดหลักอ่ะคำว่าผิดหลักความเป็นจริงนะขออนุญาตอย่าพึ่งไปทำตามอย่างนั้นนะกราบรบกวนให้ช่วยหมุน1567นะ1567นะครับหรือเดินไปพบท่านนายอำเภอหรือปลัดอาวุโสปลัดอำเภอให้เรียบร้อยสักนิดหนึ่งพอดีก็น้องเขาก็ดีนะเจ้าหน้าที่บอกยังไงเขาก็ทำตามหมดทุกอย่างก็เลยมันแต่ว่าในหลักการเนี่ยนึกถึงว่าคุณพ่อป่วยจริงนะมันหรือว่ามีญาติพี่น้องเราป่วยใจเขาใจเราก็ต้องกราบรบกวนว่าอย่าพึ่งไปเชื่อในสิ่งที่มันขัดกับความเป็นจริงพี่เก่งคุยมาถึงจุดนี้มีคุณผู้ฟังฟ้องบอกว่าปีที่แล้วเจอแบบนี้เลยค่ะบางพลีแม่ติดเตียงให้พาผู้ป่วยไปแบบนี้ค่ะช่วงโควิดเข็นเตียงผู้ป่วยเข้าไปถ่ายรูปในห้องเล็กๆขวางไปขวางมาอึดอัดแล้วก็หงุดหงิดมากค่ะบางพลีไปเอ็กซเรย์หน่อยที่บางพลีนะครับบางพลีนี่จังหวัดที่ผมเป็นในเป็นผู้อำนวยการจังหวัดครั้งแรกเลยนะเนี่ยพี่ต้องไปจัดการแล้วต้องจัดการแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตพี่กยุเลยขออนุญาตให้เบอร์มือถือท่านผู้ฟังนั้นไปเบอร์ผมอะได้เลยพี่เก่งงั้นเดี๋ยวผมเอาเบอร์พิมพ์ในนี้เลยนะได้ไอ้โทรเลยอ่ะคุณแอลเดี๋ยวคุณแอลนะที่ส่งข้อความมาเดี๋ยวหลังจบรายการโทรหาท่านเก่งนะเดี๋ยวท่านปลัดเก่งจะขอข้อมูลเพิ่มเติมขอประกาศได้เลยเบอร์มือถือผมอุ้ยอย่าเลยพี่เก่งเดี๋ยวก็โทรกันสายไหมปกติบอยติดต่อพี่เก่งก็ยังยากเลยเดี๋ยวพี่เก่งจะไม่ว่างนะค่ะจะอาบน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำนะพี่จะกินข้าวก็ลำบากละคราวนี้ค่ะได้พี่เก่งถามต่อนิดนึงอ่ะพี่พูดขนาดนี้อ่ะแล้วสมมติที่บ้านคุณผู้ฟังอยู่มีผู้ป่วยติดเตียงจะให้มาทำบัตรประชาชนเนี่ยติดต่อตรงไหนอย่างไรแล้วจะมาภายในวัยฉับพลันทันใดไหมหรือว่าต้องรออีกก็บางทีคิวมันก็ต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าไอ้เครื่องโมบายเนี่ยเรามีจำกัดนะมีจำกัดนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ช้าแล้วฮะก็แจ้งไปที่ท่านนายอำเภอนั่นแหละนะแจ้งไปที่นายอำเภอนะโทร1567แจ้งได้เลยแล้วก็ทิ้งที่อยู่ทิ้งรายละเอียดเอาไว้นะครับเบอร์โทรกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็1567เนี่ยโทรฟรีแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลทุกข้อมูลเนี่ยจะถึงท่านในอำเภอนะครับไม่ต้องห่วงครับจริงๆแล้วมีลิมิตไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องรีบใช้บัตรประชาชนเพื่อไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะรักษาตัวหรือเอาบัตรประชาชนไปแสดงสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รออำเภอไม่มาสักทีมันต้องมีลิมิตหน่อยไหมฮะท่านอุ้ยไอ้ก็เอางี้ดีกว่าอย่ารอให้มันกระชั้นอย่างนั้นนะอย่ารอให้มันกระชั้นอย่างนั้นตอนนี้ต้องดูว่าบัตรประชาชนตัวเองหมดอายุหรือยังนะ
หรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าบัตรประจำตัวประชาชนยังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็รีบแจ้งนะครับรีบแจ้งทันทีไม่ต้องไปรอให้มันวันพรุ่งนี้จะใช้วันนี้ต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแง่ความเป็นจริงหน่วยโบมายเราเนี่ยเราไม่ได้มีไม่ได้มีแบบ1อำเภอ1ยูนิตนะเรามีใช้ร่วมกันเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ไม่ได้มีเยอะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือไอ้รถโมบายที่จะสามารถถ่ายทำบัตรไอ้ระบบดิจิตอลได้เนี่ยนะเรามีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระทันหันเข้าใจเขาใจเราอยู่เหมือนกันถ้าทางผู้ป่วยก็ต้องเผื่อเวลาให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เราช่วยกันดูว่าบัตรประจำตัวประชาชนเรายังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ดูต่อไปว่ามันหมดอายุหรือยังถ้ามันหมดแล้วก็ติดต่อเลยเพราะว่าติดต่อทำได้เลยนะพี่เก่งคุณผู้ฟังถามมาฮะพี่เก่งคุณผู้ฟังถามว่ากรณีเนี่ยที่อำเภอเมืองปทุมเนี่ยที่ว่าสอบเนี่ยตั้งวินัยร้ายแรงด้วยไหมก็ต้องรอคณะกรรมการเขาอะนะขั้นตอนเป็นยังไงพี่1 2เป็นยังไงฮะ1ก็ทําอะไรก่อนฮะอะไรนะ1ก็สอบข้อเท็จจริงนะพอมีมูลนะ2ก็ตั้งกรรมการสอบวินัยคือถ้ามีมูลก็ตั้งกรรมการวินัยต่อถูกมั้ยฮะถูกโทษสูงสุดเท่าไหร่ฮะคุณผู้ฟังคงอยากรู้มากว่าแล้วโทษจะเป็นอย่างไรก็โทษมีตั้งแต่ตักเตือนตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนปลดออกไล่ออกถ้าปลดออกก็ไล่ออกนี่ก็คือวินัยร้ายแรงนะครับค่ะท่านค่ะอันนี้ต้องเอาประเด็นของการที่ทำให้คุณลุงเนี่ยคืออาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะพูดได้ตรงๆว่าทำให้แต่มันคือผู้ป่วยเนี่ยดันเสียชีวิตหลังจากที่จะต้องเหมือนนำสังขารมาเพื่อทำบัตรประชาชนเนี่ยเราจะเอาประเด็นนี้มาสอบด้วยไหมคะก็นี่เป็นเหตุไงเป็นพอยหลักเลยพอยหลักเป็นเหตุที่ทำที่เราต้องตั้งกรรมการสอบว่าเอ๊ะทำไมหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนหนึ่งแนะนำไปผิดพลาดอย่างนั้นนะค่ะผมว่าใจเย็นๆให้กรรมการเขาตรวจนิดนึงนะครับค่ะพี่เก่งเขาคุยเรื่องมหาดไทยเรื่องกรมการปกครองเรื่องเขตของพี่นะคุณรู้ฟังฟ้องเพียบท่านนี้บอกว่าไปทำธุรกรรมที่เขตที่อำเภอเจ้าที่ยังรอขอสำเนาบัตรประชาชนอยู่เลยทั้งที่กระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกสำเนาตั้งนานแล้วเจ้าค่ะตกลงไปที่อำเภอหรือไปที่เขตเขาบอกไปที่เขตที่เขตของกทม นี่แต่ถ้าจะคุยกับท่านปลัดเก่งนี่ต้องอำเภอนะต้องท้องถิ่นใช่ไหมคะท้องถิ่นท้องถิ่นกรุงเทพมหานครผมไม่ได้กำกับพี่เก่งอะร้ายจริงๆบอยเนี่ยเขาพิมพ์มาเพื่อเขตแต่บอยจะเติมให้คุณผู้ฟังไปว่าไปเขตไปอำเภอนะผมตั้งใจเติมอำเภอไปตะกี้นะพี่เก่งยังจับพอยต์ได้อีกว่าเขตอำเภอให้ดีค่ะแต่ถ้าแต่ที่เรามีแอปพลิเคชันไทยดีด้วยนะที่ไม่ต้องพกบัตรประชาชนอ่ะท่านค่ะแต่ตอนนี้เรื่องสำเนาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะใช่ไหมถ้าไปอำเภออ่ะถ้าเจอเจ้าหน้าที่ยังขอสำเนาทำยังไงคะไปฟ้องได้ที่ไหนคะก็ท่านในอำเภออยู่ใกล้ๆขอพบในอำเภอเลยนะคะหรือถ้าท่านในอำเภอไปราชการเหมือนกรณีที่ปทุมจะทำยังไงไม่1567มีคนท่านระวังนะเดี๋ยวสายไหม้เลยนะสายนะฮะ1567แล้วก็นายอำเภอไม่อยู่ก็มีปลัดอาวุโสมีปลัดอะไรอยู่ไม่ก็บอกบอยมาเดี๋ยวบอยจะบอกท่านปลัดเก่งให้ทางไลน์เอางั้นดีกว่าวันนั้นท่านนายอำเภอไปราชการจริงๆเพราะอะไรไหมต้องในงานมีผมเป็นประธานเราจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชวันนั้นพอดีอ๋อใช่เนาะจริงพี่เก่งหมดเวลาแล้วจริงๆได้เชื่อพี่เก่งหมดเวลาแล้วขอบคุณมากจริงเดี๋ยวมีประเด็นความจริงเรื่องของที่ทางเมียนมาเขาปิดชายแดนเนาะไม่คนต่างชาติเขาว่าจะคุยจะหาโอกาสหน้าคุยกันหน่อยนะว่าเอ๊ะมันกระทบอะไรยังไงไหมกับคนไทยคนไทยยังเข้าออกได้อ๋อเว้นคนไทยนะเอาพี่เก่งขอบคุณมากหมดเวลาแล้วต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพักกันเลยครับสนับสนุนโดยแค่ใส่ก็จบเห็นชัดขึ้นสบาย